สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาหาเฮ็ดอีกแล้วครับนี่ถึงภูนี่ครับอันนี้ภูน้อยๆครับผมสิว่าภูกระโล้นครับภูกระโล้นคนมาหาเขาก็หาจนเยื่อเมื่อได้จังเบาะเดียวเนาะเอ้าได้ยินแต่เสียงคนพี่น้องเอ้ยนี่ๆๆเห็นบ่เสี่ยวอยู่ภูเขาน้อยๆนึงคนบัดเต็มภูครับผมเอ้าไปเลยไปเลยเฮามาก็เจอเลยครับพี่น้องนี่หมู่แรกหมู่แรกมื้อนี้เป็นเฮ็ดดินครับมื้อก่อนนั่นเป็นเฮ็ดอันละโงกครับมื้อนี้มาหาเฮ็ดดินเฮ็ดน้ำมะเนาะเฮ็ดนาแลครับผมนี่นะครับโอ้ยจะออนไลน์เบิ่งๆกับกล้องเฮาเบิ่งนี่ครับพี่น้องหานะหานะหานะครับอันนี้เฮ็ดเลยนะเฮ็ดดินของเฮ็ดดินครับเฮ็ดดินโอ้ยอยู่ตามซอกหินเสียวครับเสียวงูเสียวงูเอาเฮ็ดก่อนครับเอาเฮ็ดก่อนแม่นเดี๋ยวไปเฮ็ดไข่ก่อนอันนี้แม่นเดี๋ยวไปเฮ็ดไข่ดูโอ้ยมือขาวจ้ากระโดดมีอะไรให้ดูครับพี่น้องครับอันนี้คือนี่หมากซีดาป่าครับผมหมากซีดาป่าหรือว่าฝรั่งป่าครับมาใช้อยากได้เม็ดมันเอาไปปลูกมันมีรสฝาดนะครับบอกไว้เคยชิมแล้วมันสุกหรือเปล่ามันไม่สุกมันมีรสฝาดนะครับบอกไว้ชอบต้นมันคือต้นมันจะเป็นพุ่มที่สวยงามก็เลยอยากจะได้เม็ดมันเอาไปปลูกไม่รู้มันจะติดหรือเปล่านะครับแต่เม็ดที่มันแก่จัดนี่มันมีแมลงเข้าไปเจาะกินแล้วนะครับก็มีสัตว์พวกสัตว์เข้าไปกินนะครับมันชอบมากไม่รู้ว่าตอนกินได้หรือเปล่านะครับดูต้นมันจะเป็นไม้พุ่มสวยนะครับเห็นในเพจอยู่เพจหนึ่งนะครับเขาไปขุดหนอนมาแล้วก็เนี่ยครับต้นเขาไปขุดหนอนมาแล้วก็เอาไปขายนะครับต้นไม่โตมากนะ 3,000 บาทมันเป็นพุ่มที่สวยนะครับทำยังไงเนาะจะขยายพันธุ์ได้แต่จะขุดเอาเนี่ยโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับปล่อยให้เขาโตต่อไปเอาละนี่นะครับมีตัวอะไรไปเจาะเอาหาเห็ดต่อไม่ได้มาหาต้นไม้มาเห็ดนะครับพี่น้องตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากนะครับก็เห็ดก็ยังมีนิดหน่อยแล้วพอไม่เจอเห็ดนะครับความโมโหมันก็เลยบังเกิดขึ้นมาสูงมากนะครับอันนี้เขามีเสียงผู้คนมากมายอาจจะตะโกนถามเข้าไปว่าเห็นเห็ดไหมนะครับเอาไปต่อเบิ่งมันโคกเด้เอาไทยเพิ่งจะได้10กระดอกนะครับเพิ่งจะได้พอป่นนะครับพอป่นลงมาฟีเดอร์โอ้ยภูเขาลูกเล็กๆแต่ก็เหนื่อยพอดูนะครับข้างล่างเป็นป่าช้าข้างบนเป็นกุฏิพระโอ้ยไปต่อไปต่อได้ยินแต่เสียงครับผมแต่ไม่เห็นคน
ยินแต่เสียงว่าเจอตัวมุดไปมุดไปป่าแตกครับพี่น้องป่าแตกได้ยินแต่เสียงคนได้ยินแต่เสียงคนแต่ไม่เห็นตัวเฮ็ดก็มีเห็นครับพี่น้องครับผมเห็นเลยเนาะบัดนี้มีเห็นแล้วมีหาเนาะข้าแต่ถ่ายคลิปอยู่เราก็จะใช้วิธีได้ยินเสียงคนที่ไหนเราก็จะไปที่นั่นไปแย่งเขาไปแย่งเขาไปแย่งเขานะครับเฮ้ยเออเสียงคนทางบุญละเราจะไปแย่งเขาสิเด้อดอกใหญ่นะสิเด้อสิเด้อดอกใหญ่นะสิเด้อทางเลือทางเลือทางเลือดอกใหญ่นั่นบ่เบิ่งเบิ่งเดี๋ยวเราไปหาเบื้องๆเดี๋ยวเราไปหาเอาพอได้แก้ทั้งเขาพี่น้องนี่1 2 3แล้วก็ทางโน้นอีกดอกหนึ่งครับ4ดอกเห็ดละโงกเท้าพอได้ป่นครับพี่น้องพอได้ป่นเอาบัดนี้เอาบัดนี้นะเอาก็เด้อคนเต็มผู้เนาะทางขึ้นกุฏิครับกูกระล้นเขตอภัยทานนะครับผมห้ามล่าสัตว์แต่หาเห็ดได้ครับเอ้าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับจะประภัยกับมินิมาหาเห็ดเนาะก็ได้อยู่นะครับมีได้พอแกงได้พอแกงก็ส่วนมากก็ได้ทอถ่ายคลิปนะครับก็ท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี่จบแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับประภัยผู้ไทยปันบานหน่อยด้วยครับขอบคุณครับ